โซเชียลมีเดียประเด็นร้อนวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ระบุว่าสูงเกินไปและมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับบางกระทรวงไปหาคำตอบในชัวร์หรือมุนิมครับเรื่องนี้มีคำตอบจากโฆษกกระทรวงมหาดไทยนายนิสิต จันสมบงชี้แจงว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนงบประมาณที่ใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังสำหรับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนจะเป็นการจัดทำโครงการที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ